ไม่เหมือนใครแล้วไม่ต้องแต่งเองเพราะเอาไปแต่งเองนะครับผมว่าเกิน 600,000 อ่ะสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถยอดนิยมผมว่ายอดนิยมจริงๆเพราะรถมีเท่าไหร่นะครับก็มีคนสนใจเกือบทุกคันเลยแต่วันนี้เป็นแรเทมอย่างนึงครับคำว่าแรเทมคือสำหรับคนที่ชอบ BMW นะครับจะมีชุดแต่งที่เป็นแรเทมอยู่แบรนด์นึงก็คือ Alpina นะครับ Alpina เนี่ยจริงๆอยู่คู่กับ BMW มานานมากนะครับใครที่ลึกสาย BMW หรือ Bimber จริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่า Alpina จะเป็นของแรเทมโดยเฉพาะชุดแต่งและล้อต่างๆนะครับเอาง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยซีรีส์3คันนี้เนี่ยชุดแต่งเต็มล้อเบรกชุดแต่งภายในดีมากวันนี้เราจะมารีวิว BMW 320D ปี2013นะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดิร์นแต่แต่งเอาพี่หน้าลุกของแต่งเกือบ 600,000 เลยรถคันนี้เป็นรถสีน้ำตาลจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยชนแต่นิดเดียวเลยเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสุดฮิตนะครับเป็นเครื่องดีเซล 2.0 ลิตรแรงม้าประมาณ190แรงม้านะครับกับเกียร์8สปีดนะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอย่างที่ผมเคยรีวิวไปหลายๆคันแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูข้างนอกก่อนตัวนี้เป็น BM CV 3นะครับปี2013ไฟเป็นไฟเหลี่ยมแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโครเมียมนะครับเป็น LED แบบนี้สวยงามมากผมว่าคันนี้เด็ดที่ Alpina ตัวนี้ครับเป็นชุดแต่ง Alpina นะครับชุดแต่งชุดนี้กันชนอันนี้นะครับประมาณเกือบ 40,000 แล้วนะครับแล้วหายากด้วยที่เป็นสีแบบนี้นะฮะอยากจะให้ดูสีคันนี้สีเงามากเลยจะเห็นแล้วว่าพอเป็น Alpina ปุ๊บจะมีสติ๊กเกอร์ลายนี้นะครับแต่งได้เหมือนเป๊ะเลยอันที่2ก็คือเป็นล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็น Alpina ขอบ20นะครับแต่เนื่องจากว่าแต่งตรงสเปคของซีรีส์3เนี่ยหน้าหลังจะไม่เหมือนกันข้างหน้าเนี่ยจะเป็น235 35 ZR20 พร้อมเบรกAlpinaด้วยเอาง่ายๆว่าล้อนะครับเบรกหน้าหลัง 200,000 กว่าบาทนะครับผมว่าเกิน 300,000 ด้วยถ้ารวมเบรกนะอันนี้จะเป็นล้อAlpinaเหมือนกันนะครับแต่จะเป็น265 30 ZR20 นะครับยางมิชลินนะครับ Pilot Sport ด้วยต้องบอกก่อนว่าแค่ยางแม็กเบรกนะครับเกือบ 300,000 แล้วครับมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะแต่งสไตล์ Alpina นะครับมีท่อคู่จริงๆก็เหมือน BMW Series 3ปกติทั่วไปนะครับแต่ชุดแต่งสวยกว่าเหมือนเดิมนะไฟท้ายมาดูข้างหลังนะครับของเดิมทุกอย่างยังมีหมดนะครับมีถาดรองตรงรุ่นของ BMW ด้วยนะครับอุปกรณ์ของโรงงานอยู่ในนี้หมดทุกอย่างนะครับตะข่ายยังมีอยู่เลยลืมไปเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าห้องเครื่องใหม่ขนาดไหนโอเคครับเครื่องนี้จะเป็น Twin Power Turbo นะครับอย่างที่ผมบอกว่าภายในสะอาดไม่เคยชนเลยนะครับรอยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับน็อตเดิมๆนะครับดูฝั่งนู้นได้เลยทุกอย่างเดิมนะครับหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับเดิมหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันข้างในเป็นไงบ้างครับว่าจะสวยขนาดไหนเรามาดูภายในกันกับ BMW 320D นะครับตัวนี้เป็นตัว Alpina Look ชุดแต่งเต็มภายในนะครับสีเดียวกับตัวจะเห็นเลยว่าสีเดียวกับตัวกุญแจเลยนะครับภายในตัวนี้จะเป็นสีเนื้อนะครับสตาร์ทรถก่อนโอเครถนะครับคันนี้ไมล์น้อยมากนะครับคันนี้ไมล์เพียงแค่ 93,184 เท่านั้นคันนี้เป็นปี2013ผมบอกอย่างแรกนะครับคันนี้สภาพภายในโดยรวมถือว่าดีมากโอเคภายนอกแต่งภายในก็สวยแบบเดิมๆนะครับมาดูพวงมาลัยก่อนนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมุมขวาจะปรับโหมดได้นะครับปรับโหมดตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสั่งงานด้วยเสียงจากตรงนี้ได้นะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นครูซคอนโทรลนะครับกดครูซคอนโทรลทีนึงแล้วก็
จะเห็นตัวเขียวๆนะครับเอาไว้เซตความเร็วนะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้มันไม่แอคทีฟเพราะเราไม่ได้ขับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับวิธีเลือก BC ตรงนี้นะกดเลือกดูตรงนี้นะครับกด BC ตรงนี้จะเห็นอัตราสิ้นเปลืองนะครับอันนี้วันที่เนาะอันนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประมาณ 8.4 ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับอันนี้คือประมาณนะผมว่าที่ผมใช้ประมาณอัตราสิ้นเปลืองประมาณ10บวกลบนะครับอันนี้อาจจะเหยียบนิดนึงแล้วมันเป็นการทดลองสั้นๆอย่างนี้นะครับอาจจะดูได้ไม่หมดนะหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าสีนี้สวยก็คือมันจะเป็นสีเดียวกับสีดำตัวเรือนไม้จะเป็นสีเดียวกับสีรถนะครับผมว่าสวยดีอ๋อลืมบอกอย่างนึงเวลาคนซื้อรถใหม่ๆรถBMW นะครับถ้าไม่รู้ว่าเราเติมน้ำมันอะไรตรงนี้จะเห็นถ้าเป็นดีเซลจะเขียนดีเซลแต่ถ้าเป็นซินจะไม่เขียนนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นทริมนะครับตัวนี้จะเป็นทริมลายไม้ตัดกับสีเนื้อแบบนี้นะครับไฟเป็นไฟออโต้อยู่แล้วนะหรือตรงกลางตัวนี้ข้อจุดเด่นของมันก็คือเป็นตัว iDrive ยาวนะครับ iDrive เหมือน BM Series 5กับ Series 3ตัวประมาณปี13หรือ14นะครับยังไม่เป็นตัวใหญ่แต่เป็นตัวเต็มแล้วนะครับตัวเต็มก็คือมีออปชั่นครบมี CD Music Collection ถ้ามี Music Collection จะว่ามีฮาร์ดดิสก์อยู่ในนี้นะครับตัวนี้มีฮาร์ดดิสก์มีเพลงอยู่ในนี้อยู่แล้วสามารถฟังได้เลยอันนี้ก็เป็น USB นะครับ AUX ต่างๆนะครับโทนบลูทูธออดิโอนะครับวิทยุโทรศัพท์นะครับแมปออฟฟิศต่างๆเซตติ้งนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบแอร์นะครับตัวกรอบแอร์นี้ผมอยากจะบอกว่าสภาพคันนี้ดีมากเป็นรถคนที่เขาดูแลรถแล้วแต่งรถได้ดีมากนะครับผมบอกเลยแอร์เป็นแอร์แยกนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแยกมุมซ้ายขวาและอันนี้เป็นออโต้นะครับอันนี้เป็นแบ่งโซนบนกลางล่างนะแล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มความแรงนะครับอันนี้แยกซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปิดนะครับทุกอย่างใช้ได้ปกติอยู่เลยที่ปิดตรงนี้อยู่ข้างหลังตัวนี้เป็นเกียร์7สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วตัวนี้จะมีปิด traction control นะครับตัวนี้จะปรับโหมดได้3โหมดนะครับเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็ Eco Pro นะครับอันนี้ Park Sensor เนาะภายในโดยรวมทุกอย่างใหม่มากครับผมบอกเลยว่าดูเบาะนะครับดูสีทุกอย่างผมว่าสำหรับคนที่ชอบสไตล์ที่ BMW Series 3ที่ไม่เหมือนใครเนี่ยผมแนะนำคันนี้เลยเดี๋ยวให้เด็กถ่ายข้างหลังให้ดูนะครับข้างหลังนะครับทุกอย่างสียังสวยเดิมๆอยู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแล้วรถคันนี้เหมาะกับใครราคาเท่าไหร่ครับไปดูกันผมต้องบอกงี้วันนี้อาจจะไม่ได้ขับนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้ผมได้รีวิว BMW Series 3ไปหลายคันแล้วแต่ตัวนี้เราเอาชุดแต่งนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัว Altina สีน้ำตาลคันนี้มาให้ดูนะครับวันนี้รถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการ BMW Series 3ไปที่ไม่เหมือนใครแล้วไม่ต้องแต่งเองเพราะเอาไปแต่งเองนะครับผมว่าเกิน 600,000 อ่ะเท่าที่ผมเช็ค Mac นะครับเบิกใหม่ประมาณ 200,000 นะครับทุกอย่างเบิกใหม่หมดนะครับ Macล้อเบรกเบิกใหม่หมดนะครับวันนี้นะครับคุณได้ BM Series 3นะครับ 320D ตัวสีไม่เหมือนใครเนี่ยของแต่งเฉียดเฉียด 600,000 เนี่ยไม่แค่ 90,000 กว่าราคาเป็นแค่ 1,390,000 บาทครับราคาเป็นแค่ 1,390,000 บาทได้ BM Series 3ปีใหม่ๆประหยัดน้ำมันแล้วก็ขับไปผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีคนทักคุณแน่นอนใครสนใจคันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาที่ @clickacarterms นะครับให้น้องขึ้นไลน์แอดให้ดูงี้เลยนะครับ @clickacarterms หรือ QR code สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่099-096-6661หรือ061-745-6222นะครับสุดท้ายนี้วันนี้ฝากติดตามช่องโนเนมและคาบานาน่าด้วยนะครับสวัสดีครับ